หลังพื้นหลังครับพื้นหลังให้มันเคลื่อนไหวได้วันนี้ครูติวจะสอนเกี่ยวกับพื้นหลังแบบหมุนนะครับแบบหมุนหมุนหมุนนะคือหลักการคือทำให้มันหมุนหมุนเนี่ยวัตถุที่เราเอามาทับพื้นหลังให้มันหมุนทางที่ดีที่สุดก็คือรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมนะโดยการที่ครูติวก็จะย่อหน้าต่างหรือย่อหน้าสไลด์ของเราเนี่ยลงไปนะครับเลขใหญ่แล้วแต่ว่าใครถนัดแค่ไหนคุณอยู่จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มแรกเราก็แทรกรูปวงกลมมาใส่ก่อนนะครับแน่นอนครูสอนไปแล้วว่าต้องกดชิปทุกครั้งนะครับในการที่จะวาดรูปร่างอย่างที่ให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามนะครับจะทำแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอารูปวงกลมเนี่ยมาทับสไลด์ขาวๆของเราเนี่ยทับให้พอดีนะครับถ้าเกิดว่ารูปมันใหญ่ไปแล้วก็ย่อรูปมันลงเห็นไหมครับเราจะเห็นพื้นหลังข้างหลังว่ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแล้วก็ให้มันเต็มพอดีนะครับเพื่อที่จะให้มันหมุนได้อย่างสวยงามนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนสีรูปร่างตามที่เราชอบนะครับหรือเราจะใส่เป็นรูปภาพออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้กูดิวจะลองใส่รูปภาพออนไลน์แล้วก็พิมพ์เพราะว่าพื้นหลังลองดูนะครับพื้นหลังนะถ้าเป็นคูดิวคูดิวจะใส่พื้นหลังที่มันไม่เป็นรูปวิวหรือรูปที่มันแบบว่าเป็นอย่างเนี้ยนะครับคือหลักการคือทำให้มันหมุนเพราะฉะนั้นรูปร่างที่เราเอามาใส่มันก็คงจะไม่มีทิศนะครับเอาเป็นรูปร่างที่แบบว่ามันหมุนไปได้แล้วอ่ะมันไม่รู้ว่ามันกลับหัวกลับหางหรือว่ามันเป็นทิศทางข้างบนหรือว่าทิศทางข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองหารูปดูรูปวิวอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะเอามาทำให้มันหมุนนะครับรูปวิวเราควรที่จะทำในลักษณะอื่นดีกว่าในครูเดียวรูปนี้นะครับเห็นนักเรียนหลายคนก็ใช้รูปนี้ครูเดียวเราแทรกเข้าไปได้ไหมเอ่ยได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ไปที่กำหนดภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปกำหนดให้มันปั่นนะครับแล้วก็ไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่การกำหนดเวลาไปที่การกำหนดเวลานะครับแล้วก็มันเดิมตรงนี้นะครับกำหนดให้เริ่มเนี่ยเรากลับก่อนหน้านี้นะครับเพื่อจะให้มันเล่นเองนะครับระยะเวลาหมุนผมว่าน่าจะให้มันหมุนช้าหน่อยถ้ามันหมุนเร็วเกินไปเนี่ยเราจะอาจจะแบบปวดหัวนะครับมันเป็นแค่พื้นหลังนะครับการทำซ้ำจนกว่าจะสิ้นสุดสไลด์ตรงนี้ก็15วิแล้วกันคุณเดียวเลือกนะครับแล้วก็ตกลงไปได้เลยจะเห็นว่ามันเริ่มหมุนจะช้าจะช้าไปแล้วนะครับนี่เราลองกดนำเสนอดูปั๊บได้ไหมนี่นะครับลักษณะมันก็จะประมาณนี้อันนี้เครื่องคุณเดียวมันกระตุกหน่อยเพราะว่าเปิด2โปรแกรมพร้อมกันนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพื้นหลังก็จะหมุนแบบนี้เราก็จะสามารถแทรกตัวหนังสือหรือว่ารูปภาพนะครับให้มันกระพริบหรือว่าเป็นลักษณะที่นักเรียนชอบก็ได้นะครับลองเอาแบบไปทบทวนดูนะนะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการทำพื้นหลังให้มันเคลื่อนที่นะครับ
เคลื่อนที่แบบหมุนนะครับส่วนคลิปต่อไปครูก็จะสอนพื้นหลังให้มันเป็นการซูมเข้าซูมออกหรือมันเพิ่มค่อยๆขยายขึ้นนะครับยังไงเราลองติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนอย่าลืมลองไปฝึกดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะ